ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเก็บบรรยากาศรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะฮะที่จะวิ่งไปอยุธยาขบวนที่901นะครับในวันที่26มีนา2566นะฮะก็เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในชานชาลากันว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับผมกองทัพต้องเดินด้วยทองนะฮะตอนนี้ก็ตอน7โมงพอดีนะฮะนี่เป็นบรรยากาศหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูรถจักรไอ้น้ำกันก็พอดีว่าตรงกับในช่วงที่มีรถจักรไอ้น้ำ C56 นะครับ2คันแล้วก็มีเห็นคิฮะไหมฮะมีคิฮะด้วยนะครับผมก็ปีนี้นะฮะรถจักรไอ้น้ำย้ายมาอยู่ในชานชาลาที่6เพราะว่าชาน5ติดนะฮะภารกิจก็ขบวนรถจักรไอ้น้ำนี้จะออกตอน 8:10 นะครับก็เดี๋ยวคอยไปเก็บบรรยากาศกันนะฮะตอนนี้พามาชมบรรยากาศที่หัวลำโพงในช่วงเช้ากันก่อนหมายเลข713นะคันนี้อันนี้715ก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ฟืนนะครับผมในการทำเชื้อเพลิงนี่ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขามาเห็นในงานนะครับผมอยากจะมาจารึกอะไรก็เขียนได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ปีนี้รถจักรไอ้น้ำจอดอยู่ร้าง6นะฮะคิฮะวันนี้ไม่มีภารกิจนะครับผมจอดโชว์อยู่ที่หัวลำโพงก็วันนี้วันงานวันสุดท้ายด้วยนะฮะวันที่26มีนางานที่หัวลำโพงนะครับผมในช่วงเย็นนะฮะประมาณทุ่มหนึ่งขบวนรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกที่นำเที่ยวจากอยุธยาจะมาถึงกรุงเทพพอดีนะฮะก็คิดว่าน่าจะเข้าในชาร์ทที่6เหมือนกันแต่รอบนี้จะหันหัวเข้าหัวลำโพงนะครับผมจะกลายเป็นว่าจอดกัน4คันคือมาถ่ายภาพกันสวยๆเลยนะครับส่วนที่5นี่ก็ทริปเมื่อวันที่25วันเสาร์ก็ไปอยุธยามาแล้วนะครับผมไปมาก่อนแต่รอบนี้วันอาทิตย์เป็นคิวของรถจักรยานน้ำนะครับผมหน้ารถจักรไอ้น้ำจอดอยู่นู่นแล้วเห็นไหมทุกคนรถจักรไอ้น้ำจอดเดี๋ยวประมาณ8โมงจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับถ้าใครมีกล้องซูมสวยๆจากข้างหน้ามาเห็นข้างหลังเนี่ยโอ้ยอย่างสวยอะไรแบบนี้ข้างหลังจะเป็นมี850นะครับผมเดี๋ยวมาเชิญตามไว้
่วนคันนำจะเป็น824นะฮะตอนนี้เติมน้ำอยู่ตอนในปีนี้นะครับมีพี่ฮะมาจอดให้ถ่ายภาพเหมือนกับงานเหมือนงานหัวลำโพงอะไรประมาณนี้นะฮะหลัง850นะครับผม